รยากาศเดิมๆครับมีต้นโพมีศาลานี่ครับผมมีข้าวเหนียวมาด้วยดูครับโอ้โหตุ๊กแกตัวใหญ่มากศาลาหลังใหญ่จริงๆข้างล่างเนี่ยเอารถยนต์ขึ้นมาจอดได้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนอกบ้านชาแนลครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศาลาริมเขื่อนนะครับก็เป็นศาลาอีกหลังนึงนะครับที่ผมคิดว่าจะมาผูกเปลกางเต็นท์นอนนะครับก็เป็นศาลาหลังที่เคยเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมขับรถมานะแล้วฝนตกตอนนี้ก็ยังตกนะดูตอนนี้ฝนก็ยังตกนะครับดูครับเจอฝนถล่มแล้วศาลาเนี่ยอยู่โน่นกลัวว่าจะเปียกฝนนะครับมาตรงนี้ใช่ไหมครับฝนตกผมก็เลยเลี้ยวเข้ามาอยู่ตรงศาลาตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าขับไปที่โน่นเนี่ยอาจจะเปียกก็พอถึงศาลาตรงนี้ก็ฝนก็ตกลงมาหนักเลยนะครับซึ่งศาลาหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าชำรุดทรุดโทรมนะโดนแดดโดนลมโดนฝนเสาเนี่ยเอียงหักเกือบทุกต้นนะครับที่ยังคงสภาพอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามีเหล็กเส้นอยู่ด้านในนะไม่งั้นก็คงไปแล้วล่ะตอนนี้ก็หลบฝนก่อนถือว่าคิดอีกทีนะครับว่าจะไปกางเต็นท์ตรงศาลาที่มาดูวันก่อนหรือว่าจะกางเต็นท์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูท่าทีของฝนอีกทีวันนี้ไม่ได้เอาอุปกรณ์กันฝนมาเพราะว่ากะไว้ว่าจะมากางเต็นท์ในศาลาซึ่งไม่โดนฝนอยู่แล้วนะครับคิดไว้ว่าอย่างนั้นมีร่องรอยการก่อไฟนะคิดว่าคงจะเป็นของคนที่เขามาหาเห็ดหรือว่าคนที่เขามาตกปลานะเขามาก่อไฟไว้ตรงนี้ฝนก็ตกเรื่อยๆนะฝนแรงขึ้นเรื่อยๆดูว่าสภาพเสาเอียงหมดแล้วหลังคานี่ก็โอ้โหเป็นหลังคาแบบโมดิฟายครับเพื่อนๆมีทั้งกระเบื้องแล้วก็มีทั้งสังกะสีไม่รู้เหมือนกันว่าฝนจะตกนานหรือเปล่านะอ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะก่อไฟทำอาหารกินก่อนแล้วกันแต่ว่าเต็นท์เนี่ยผมยังไม่กางนะก็เป็นเต็นท์หลังนี้กางง่ายกางง่ายเก็บง่ายสะดวกสบายก็เอาเป็นว่าวันนี้อาจจะกางเต็นท์นอนที่นี่ครับเอาละครับผมก็จะทำการก่อไฟจุดนี้นะนี่ด้วยตะแกรงของเราเหมือนเดิมง่ายสุดเดิมๆครับมีต้นโพมีศาลาเก่าๆหลังนึงศาลาหลอนก็ใครที่ชอบคลิปตรงศาลาตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็เดี๋ยวพอฐานได้ที่นะครับผมก็จะทำการย่างหมูวันนี้เป็นหมูย่างนะครับโอเคครับเพื่อนๆเกือบจะได้แล้วนะแป๊บเดียวไม่เตรียมกันเลยทีเดียวThank you.
เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นี่สเต็กของผมนะเสร็จเรียบร้อยนี่ครับผมมีข้าวเหนียวมาด้วยห่อมานะแล้วก็มีน้ำจิ้มก็มีพริกเกลือครับพริกแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนะเป็นนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำการนำพวกนี้นะไอ้ดำๆพวกนี้นะออกเฉือนเนื้อที่ไหม้ออกโอเคเริ่มกันเลยจะดังนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวผมจะนำข้าวให้กับเจ้าพี่เจ้าทางนะดูฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวผมจะขอตัวกินข้าวตรงนี้นะผมก็ตกผมจะใช้นี่ครับกินแบบนี้ดีกว่ารสชาติที่ชอบนะชอบแบบจัดจ้านโอ้ยตกเยอะมากเพื่อนไม่รู้คืนนี้จะรอดหรือเปล่าดูต
กหนักมากครับฝนดูข้างหลังตรงนี้นะดูศาลาโอ้โหตอนนี้ฝนก็เริ่มเบาลงนะครับเมื่อกี้นี่ตกหนักเลยก็อย่างน้อยเรารู้นะครับว่า
จุดไหนเนี่ยเปียกหรือว่าจุดไหนไม่เปียกนะครับก็หลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะกางเต็นท์ก็ด้านในนะด้านหลังผมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไอของดินหรือว่ามีคนไปค้างคืนในป่าด้านหลังเขื่อนนะครับเห็นมีควันควันขึ้นนะครับตอนนี้เวลาน่าจะประมาณ6โมงกว่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยเหลือไปเห็นตุ๊กแกครับตัวใหญ่มากอยู่บนหลังคานะสำหรับใครที่กลัวตุ๊กแกรับรองว่าช็อกแน่นอนตัวใหญ่มากครับก็สำหรับตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามีปัญหาใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมยังไม่บอกตอนนี้นะเดี๋ยวรอสักช่วงนึงก่อนถ้าเกิดมันเป็นแบบที่ผมคิดนะเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆว่าปัญหาที่ผมเจอเนี่ยมันคืออะไร แล้วเป็นปัญหาที่ใหญ่ชนิดที่ว่าจะต้องย้ายที่นอนกันเลยครับเดี๋ยวรอดูอีกสักแป๊บนึงนะก่อนที่จะมืดนี่แหละรอดูประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็รอก่อนครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีมีดนะครับที่พกติดตัวมาด้วยนะครับในวันที่เข้าป่าหรือว่ามากางเต็นท์นอนผูกเปนอนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นมีดเล่มนี้ครับก็สำหรับผมนะด้ามฝักนะครับฝักมีดเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะเป็นไม้สักฝักของมีดเล่มนี้นะจะเป็นไม้สักแล้วก็สำหรับด้ามเนี่ยจะเป็นไม้ประดู่ลมดำนะครับก็ด้ามเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ 5-6 นิ้วนะครับแต่ว่าตัวมีดเนี่ยสวยมากๆนะตอนแรกก็กะว่าจะไม่นำมาขายละแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวฝักเนี่ยมีตำหนิอยู่นิดนึงครับนี่ครับจะมีรอยแตกอยู่ตรงปลายนะอยู่ตรงนี้นะครับรอยแตกอยู่นิดนึงแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าตัวฝักเนี่ยจะยึดหมุดทองเหลืองครับ5จุด1 2 3 4 5นะครับ5จุดก็ใช้งานได้ปกติตัวมีดเนี่ยสวยมากๆนะครับที่ผมตอนแรกที่ว่าจะไม่นำมาปล่อยหรือว่าจำหน่ายเนี่ยเพราะว่ามีดมันสวยมากครับดูนี่ครับดูตัวมีดนะครับมีดสวยมากเลยครับดูตรงสันไล่เลียวไปจนถึงปลายเนี่ยสวยมากครับดูครับความยาวใบมีดเนี่ย 10.5 นิ้วนะครับหรือว่าประมาณ11นิ้วนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าประมาณนี้แหละครับ 10.5 หรือว่า11นิ้วนะครับนี่นะครับจับถนัดมือน้ำหนักโอเคเลยนะครับเป็นมีดที่สวยมากเฉพาะมีดนะสำหรับผมเป็นมีดที่สวยที่สุดของผมแล้วนะครับตัวเล่มนี้นะสวยจริงๆคมมากครับคมจริงๆก็เป็นมีดที่เขาทำออกมาดีมากเลยนะ
เพื่อนมันคมมากๆเลยอ่ะแล้วก็ผมไม่เคยนำไปใช้งานนะครับมีดเล่มนี้นะต้องบอกก่อนว่าไม่เคยนำไปใช้งานเพราะว่าผมเสียดายมันผมรู้สึกว่ามันสวยมากๆเลยแต่ฝักเนี่ยอย่างที่บอกไปนะฝักไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็มีตำหนิตรงฝักนี้นิดนึงสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจมีดเล่มนี้นะบอกเลยว่าตัวมีดเนี่ยสวยจริงๆสำหรับมีดเล่มนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับก็เช่นเดิมทักตรง ID Line นะครับรวมส่งอยู่ที่900บาทครับผมได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนตัวมีดสวยมากครับด้ามก็โอเคนะด้ามก็สวยมากๆนะให้ดูอีกทีนึงนี่เป็นมีดที่สวยจริงๆเอาละครับหลังจากที่ผมรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมครับตอนนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆได้ดูนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเพราะผมทำอาหารหรือว่าผมมากินข้าวตรงนี้นะแต่ว่าผมบอกเลยว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับตอนที่ผมกินข้าวอยู่เนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมีมดครับเพื่อนๆนี่ครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยมดแบบนี้นะนี่ครับดูความเยอะของมันนี่ครับเยอะมากครับแล้วก็อยากจะบอกว่าทั่วทุกพื้นที่ครับเต็มมากเนื่องจากว่าไอ้เจ้ามดพวกนี้นะมันเป็นมดที่กัดเจ็บด้วยนะมดพวกนี้มันออกมาตอนที่ฝนตกแล้วก็ฝนหยุดครับมันออกมาเหมือนกับมันพยายามจะย้ายที่อยู่นะครับเพราะว่าโดนฝนตกนี่ครับที่อยู่มันอยู่ตรงนี้ดูรังมันครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะนี่ครับมีรูใหญ่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็นี่มีรูเล็กอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็มีอีกรูตรงนี้แล้วเส้นทางเดิมมันนี่ครับไปตรงนี้แล้วพอดีว่าฝนเจ้ากรรมเนี่ยดันตกลงมามดก็เลยเปลี่ยนเส้นทางจากเดินออกไปข้างนอกศาลากับเดินเข้ามาข้างในศาลาครับเนี่ยเส้นทางเดิมตอนนี้มันยึดศาลาตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ดูจากสถานการณ์นะครับดูท่าทีผมดูมันประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าเกือบชั่วโมงนะดูบรรยากาศรอบๆครับเนี่ยบรรยากาศรอบๆตอนนี้พาดีตกดินแล้วเกือบจะมืดแล้วนะก็ผมรอดูสถานการณ์มันว่าจะลดน้อยลงหรือว่ามันจะเปลี่ยนเส้นทางไหมปรากฏว่ามันไม่เปลี่ยนเส้นทางครับแล้วก็มันเพิ่มเส้นทางขึ้นมาอีกจาก1เป็น2จาก2เป็น3ตอนนี้ก็คือเต็มพื้นที่ไปหมดเลยมันพยายามผมตามมันนะครับมันมีรังอยู่ตรงนี้แล้วก็มันเดินทั่วบริเวณศาลาตรงนี้นะแล้วก็มันออกไปนอกนู่นอ่ะเป็นมีป่าอยู่ตรงนู้นเต็มทั่วทุกพื้นที่หมดเลยเยอะมากนี่ผมเดินไปมาก็เหยียบมันเหมือนกันนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าเราจะย้ายที่นอนครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ไม่ได้ละโดนยึดศาลาผมก็จะย้ายไปตรงศาลาอีกหลังนึงนะครับที่อยู่ถัดออกไปเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วถ้าไม่มีศาลาตรงนั้นผมอาจจะเดินทางกลับบ้านนะแต่ว่าพอดีมีศาลาอีกที่นึงที่ผมตั้งใจจะไปผูกตั้งใจจะไปกางเต็นท์ตรงนั้นอยู่แล้วแต่พอดีว่าตอนที่ขับรถเข้ามาเนี่ยฝ
ฝนมันตกครับแล้วก็ฝนได้มาไวมากตกแล้วก็หนักด้วยนะก็เลยมาแวะตรงศาลาตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะกางเต็นท์นอนตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะย้ายข้าวของสัมภาระแล้วก็ไปศาลาอีกที่นึงนะครับผมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศาลาตรงสันเขื่อนครับที่เมื่อกี้ที่ผมเห็นเหมือนเป็นควันไฟนะครับหรือว่าเป็นหมอกผมว่าน่าจะเป็นหมอกครับน่าจะเป็นเนี่ยแหละกลุ่มก้อนตรงนี้แหละเพราะถ้ามีคนจุดไฟน่าจะตอนนี้น่าจะยังมีควันไฟอยู่นะแต่ปรากฏว่าไม่มีนี่ครับที่ตรงนี้ก็ผมจะกางเต็นท์นอนบนแคร่แต่ว่าคืนนี้นี่รับรองมีเสียงดังแน่นอนครับคิดว่ามีเสียงดังแน่นอนไม่ใช่อะไรนะนี่เลยเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงถ้าลมพัดแรงๆเนี่ยเจ้าหลังคาสังกะสีตรงนี้นะมันจะมีเสียงดังก็คืนนี้ถ้ามีเสียงดังก็ไม่แปลกแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีเสียงแปลกๆก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะยังไม่กางเต็นท์นะครับพอจะเข้านอนค่อยกางก็คงจะเดินเล่นอยู่บริเวณสันเขื่อนตรงนี้นะครับครับก็หลังจากที่ผมนั่งดูชมวิวอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดละน่าจะทุ่มกว่าเดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่พักนะครับกลับไปตรงที่ผมกางเต็นท์นะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เอาไฟฉายหรืออะไรมาเลยโอเคครับบรรยากาศดีครับอากาศดีหลังฝนตกนะครับนึกถึงช่วงฤดูร้อนนะโอ้โหหมอกควันเชียงรายเนี่ยหมอกควันเยอะมากครับช่วงนั้นครับผมก็นั่งเล่นอยู่ด้านนอกเต็นท์นะครับแล้วก็จุดตะเกียงข้างในนะครับข้างในเต็นท์ไม่แน่วันนี้พื้นที่ตรงนี้มันโล่งนะครับก็ผมอาจจะปิดไฟทั้งหมดนะครับตอนที่เข้านอนตอนนี้ไม่มียุงเลยนะครับตอนที่ผมอยู่ตรงนี้นะไม่มียุงแล้วก็อากาศดีครับผมเมื่อกี้ก็มีพี่คนหนึ่งก็อยู่แถวบ้านนะครับเขามาดูสวนนะครับเป็นสวนยางอยู่ด้านในก็มาถามว่าฝนตกเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าฝนตกเยอะเนี่ยเขาจะกรีดยางไม่ได้ต้นยางมันจะเปียกนะแล้วผมก็บอกว่าตกประมาณ20นาทีนะครับถึงครึ่งชั่วโมงแต่ว่าตกหนักใช้ได้เขาก็ขับรถเข้าไปข้างในนะครับด้านในนะศาลาตรงนี้กว้างมากเพื่อนๆถ้าเป็นบ้านก็คือบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งนะใหญ่มากๆด้วยโอ้โหตุ๊กแกตัวใหญ่มากบักเอก
พอเห็นกลางคืนมันมีมากกว่า1ตัวแกมันคงน่าสะพรึงเสมอครับสำหรับศาลาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ผมก็ไปเดินป่านะกับพี่คนหนึ่งที่เขามาเมื่อกี้เขามาชวนไปดูสถานที่ที่เห็ดโคนนะครับออกแต่ว่าผมไม่ได้นำกล้องไปด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็อีกอย่างนึงเห็ดไม่ออกด้วยนะก็กะว่าถ้าเจอเห็ดหรือว่าเห็ดออกเนี่ยอาจจะกลับมาเอากล้องแล้วก็ไปถ่ายนะแต่ก็ไม่มีเห็ดก็เหนื่อยใช้ได้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะไปบรรยากาศบริเวณรอบๆก็มืดสนิทครับเดี๋ยวผมก็จะเข้านอนไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงนะน่าจะประมาณ3ทุ่มนะครับคิดว่า3ทุ่มกว่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปในเต็นท์กันเลยมืดเลยมืดมากนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟดูนั่นไงไม่เห็นอะไรเลยมืดจริงครับรองเท้าเนี่ยผมจะถอดไว้บนแท่นที่นั่งลงไปด้านในอีจ้ะผมใช้ขาตั้งหนวดปลาหมึกนะครับก็อาจจะมุมอาจจะเอียงๆนิดนึงเดี๋ยวผมจะเก็บข้าวของออกก่อนวันนี้ไม่ได้เอาผ้าห่มมาก็จะเอาข้าวของไม่ว่าจะเป็นพวกนี้นะนอนใส่แล้วเจ็บจะเอาไว้อย่างนี้เขียงมั่งเอามาน้ำครับเคล็ดละนี่ก็นอนได้ครับไอ้นี่ปิดให้เหลือนิดเดียวพอนะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนเสื้อเตรียมตัวพักผ่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับก็พรุ่งนี้เช้าๆอาจจะถ้าสมมุติว่าเวลามีเวลาพอนะครับอารมณ์อยากดื่มกาแฟตอนเช้าผมก็จะก่อไฟแล้วชงกาแฟกินตอนเช้าๆกับบรรยากาศบริเวณเขื่อนครับผมโอเคครับขอตัวพักผ่อนก่อนนะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรก่อนก่อนอื่นจะต้องกำจัดยุงที่เข้ามาก่อนรู้สึกว่ามีอยู่2ตัวนะครับยุงสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนตอนนี้สว่างแล้วนะเมื่อคืนนี่นอนไม่ค่อยหลับเลยไม่ใช่เพราะอะไรนะพื้นที่เป็นแคร่เนี่ยมันนอนแล้วเจ็บหลังนะครับเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบนะก็เลยทำให้นอนไม่ค่อยหลับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างนอกว่าสว่างขนาดไหนวันนี้ถ้าไม่ได้ทำงานนอนสักเก้าตื่นสักเก้าโมงม
เรียบเพื่อนบรรยากาศตอนเช้ามีนกอยู่2ตัวบินอยู่ตรงนั้นนี่ครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับครับผมได้ข้อมูลนะครับจากพี่คนหนึ่งที่เขามาเกตยางนะแล้วสวนเขาอยู่ตรงภูเขานะครับตรงริมเขื่อนตรงนี้เขาบอกว่าป่าที่อยู่หลังเขื่อนนะครับโซนนี่แหละครับโซนหลังเขื่อนตรงนี้เลยนะครับบริเวณด้านหลังทั้งหมดผมก็ไม่ค่อยจะไปปลูกเปกลางเต็นท์หรือว่าเข้าไปถึงตรงจุดนั้นบ่อยนักนะครับส่วนมากก็จะไปเดินป่าหาเห็ดหาหน่อไม้ก็จะเดินไปถึงจุดนั้นนะครับพี่เขาบอกว่าทางกรมป่าไม้นะครับเอาพวกสัตว์ป่ามาปล่อยนะครับด้านหลังมีนกยูงนะครับที่ผมได้ยินนะที่พี่เขาบอกมานะมีนกยูงแล้วก็มีลิงก็มีสัตว์หลายอย่างนะครับที่ทางป่ากรมป่าไม้เนี่ยเขานำมาปล่อยนะแต่ที่ผมจำได้ก็จะมีนกยูงแล้วก็มีลิงนะครับซึ่งผมไม่เคยเจอนะทั้งสองชนิดนี้พี่เขาบอกว่ากรมป่าไม้เนี่ยนำนกยูงมาปล่อยประมาณร้อยกว่าตัวส่วนลิงนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขานำมาปล่อยเท่าไหร่แต่เขาบอกว่ามีนะครับแล้วก็พี่ที่เขามาเมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกว่ามีลิงจริงๆนะครับแล้วก็มีถ้ำลิงด้วยเขาบอกว่ามีถ้ำลิงอยู่ตรงเนี่ยครับหน้าผาตรงนี้ไม่รู้ผมชี้ตรงคงยังไม่ตรงนี่ครับมีหน้าผาอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นถ้ำลิงพี่เขาบอกว่าเคยไปหาเห็ดแล้วฝนตกก็เลยหาที่หลบฝนแล้วไปเจอถ้ำเป็นถ้ำลิงครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสสักวันนึงอาจจะไปตามหาถ้ำลิงอย่างที่พี่เขาบอกนะครับกลัวจะไม่ใช่ถ้ำลิงกลัวจะเป็นถ้ำงูมากกว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือนกยูงนะครับพี่เขาก็บอกว่าเคยเจอนกยูงเหมือนกันที่พบเจอเมื่อคืนนะส่วนพี่ที่เป็นเจ้าของสวนยางที่เขามากรีดยางที่เป็นคนให้ข้อมูลผมตอนแรกนะเขาก็บอกว่านกยูงเนี่ยเขาเคยเจอนะครับประมาณ 4-5 ครั้งส่วนใหญ่นกยูงจะอยู่ตรงป่าโซนป่าที่เป็นดิบชื้นนะครับลึกเข้าไปนะครับระหว่างแอ่งตรงนี้หลังเขื่อนเดินเข้าไปประมาณเห็นอย่างนี้เหมือนไม่ไกลนะแต่เดินเข้าไปในประมาณ 2-3 กิโลได้ครับตอนนี้ผมก็เก็บข้าวของสัมภาระเสร็จเรียบร้อยนะตอนแรกก็กะว่าจะอยู่ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทำงานสายตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบจะพ้นภูเขาแล้วนะครับนี่ครับดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว
โอ้โหปลาตัวใหญ่มากขึ้นมาหายใจตรงนี้โอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามถ้าหากชอบคลิปนี้ครับแล้วก็มาติดตามดูว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปทำกิจกรรมอะไรนะครับไปผูกเป้นอนป่าหรือว่าเดินป่าอยู่ในสถานที่หรือว่าพื้นที่แบบไหนครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าลากันไปกับภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆแบบนี้ครับผมI'm not the one who's always right.